ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับผมเราจะมาพบกับรายการพูดจาประสาช่างนะครับซึ่งรายการพูดจาประสาช่างของเรานี้นะครับจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยที่ทางรายการพูดจาประสาช่างนะครับเราจะนำสาระนะครับข่าวสารนะรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ทันสมัยครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังครับผมและแน่นอนครับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นไทยทำไทยคิดนะแล้วก็ไทยพัฒนาของเรานะครับแล้วก็ทางรายการของเรานะครับออกอากาศทาง FM 101.5 MHz นะครับทางสถานีวิทยุจุฬาครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 8:30 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณครับโดยเช้าวันนี้ครับเป็นผมดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกท่านครับโดยที่หัวข้อวันนี้นะครับที่เราจะพูดจาประสาช่างกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างครับผมโดยที่เป็นเทคโนโลยีที่เรานำชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับและแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับวันนี้พูดจาภาษาช่างของเรานะครับมีพิเศษครับผมเพราะว่าท่านวิทยากรรับเชิญนะครับที่ให้เกียรติรายการเราเนี่ยนะครับนะท่านเป็นอดีตครับผมนะท่านเป็นอดีตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับของเรานั่นเองนะครับครับผมวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณทองมานะครับวิจิตพงพันธ์ครับผมซึ่งท่านเป็นทั้งวิศวกรภาคสนามนะครับวิศวกรออฟฟิศวิศวกรโครงการนะครับในหลายๆบริษัทนะครับและปัจจุบันนะท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทพฤกษารูเอสเตทจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณทองมาครับครับสวัสดีครับครับผมทางรายการขอบพระคุณนะครับที่ทางคุณทองมานะครับได้ให้เกียรติรายการเรานะครับครับครับผมคุณทองมาครับวันนี้เนื่องจากเราจะพูดกันเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้พิเศษมากครับผมเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากศิษย์เก่าของเรานะครับได้ไปเป็นวิทยากรให้นะครับขั้นต้นครับผมอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นว่าทางคุณทองมาเป็นวิศวกรในทุกๆรูปแบบมาแล้วครับผมปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับเลยอยากจะรบกวนช่วยย้อนความหลังนิดนึงครับผมเกี่ยวกับช่วงที่เป็นนิสิตครับผมที่เรียนอยู่ที่คณะวิศวะจุฬาของเราครับครับผมเองก็เข้าเรียนคณะวิศวะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะทางด้านโยธานะครับก็เข้าเรียนในปีพ.ศ.2520นะครับผมก็จบในปีพ.ศ.2523นะครับตั้งแต่จบมาก็ไปทำงานในบริษัทเอกชนอยู่สองสามแห่งนะฮะจนกระทั่งในปี2528ก็มาทำรับเหมาก่อสร้างครับตั้งบริษัทหจก.สยามเอ็นจิเนียริ่งนะฮะแล้วก็พอถึงปีทำรับเหมาอยู่จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2536นะฮะก็มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตั้งชื่อบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนปรึกษาเรียลเอสเตทจำกัดณขณะนั้นนะฮะครับผมในปัจจุบันบริษัทก็ได้เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็เป็นบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนนะฮะครับผมปัจจุบันครับผมซึ่งแน่นอนก็ผมคิดว่าทางคุณทองมาเรียนมาถึงตรงนี้นะฮะผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคงคุ้นเคยแน่นอนครับผมนะครับเกี่ยวกับบริษัทปรึกษา Real Estate นะครับจำกัดมหาชนนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นผู้นำนะครับนะท่านหนึ่งเลยครับในวงการอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยของเรานะครับครับคุณทองมาครับผมทีนี้เรากำลังจะพูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับผมเลยจะเรียนถามว่าทราบมาว่าทางบริษัทปรึกษาเนี่ยครับผมได้มีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างถูกไหมครับที่ค่อนข้างนำสมัยทีเดียวแหละครับครับเลยอยากจะรบกวนให้ทางคุณทองมาช่วยแนะนำหรืออธิบายสักนิดหนึ่งครับอ๋อครับครับคือในปี
2536เนี่ยนะฮะครับซึ่งช่วงขณะนั้นแรงงานก็ขาดแคลนนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันแรงงานในวงการก่อสร้างก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็จะต้องเป็นแรงงานพม่าหรือเขมรนะฮะถึงแม้ว่าจะใช้แรงงานต่างชาติแล้วก็ตามครับแต่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังขาดแคลนแรงงานอยู่ครับผมในปี2536ผมเองก็เลยเห็นว่ามีเทคโนโลยี Tunnel Form ครับหรือก็คือเป็นแบบเหล็กที่ตั้งขึ้นมาเป็นแบบเหล็กที่ตั้งประกอบขึ้นมาแล้วเราเสริมเหล็กแล้วก็เสริมเหล็กแล้วก็หลังจากนั้นก็เทคอนกรีตครับนะฮะวันรุ่งขึ้นก็สามารถถอดแบบเหล็กออกมาก็ได้เป็นผนังบ้านครับขึ้นมาในชั้นแรกเมื่อไล่ไป3วันก็จะได้ประมาณ6ห้องนะครับหลังจากนั้นก็มาตั้งแบบเหล็กบนชั้น2ครับอันนี้ก็เทคอนกรีตอีก3วันก็จะได้ผนังชั้น2คือผนังคอนกรีตเนี่ยก็จะเป็นช่องเป็นคอนกรีตที่เสริมเหล็กคือคอนกรีตที่ใช้ก็เป็นคอนกรีตผสมเสร็จครับหรือคอนกรีตซีแพคนั่นเองแล้วก็เสริมเหล็กแล้วก็มีวงกบประตูหน้าต่างติดตั้งไว้ด้วยนะฮะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้เทคโนโลยี Tunnel Form เนี่ยตัวนี้เราก็ซื้อโนฮามาจากฝรั่งเศสนั่นเองครับตั้งแต่ปี2136นะฮะคือตัวนี้ก็ช่วยให้การก่อสร้างบ้านเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างใน90วันได้แล้วเสร็จนะฮะแล้วก็ทำให้คือถ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Tunnel Form เนี่ยการสร้างบ้านด้วยเสาคานก่อฉาบปูนเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาก่อสร้างระหว่าง6เดือนถึง1ปีครับผมเมื่อเราใช้ทดแทนแล้วก็สามารถเสร็จใน3เดือนได้นะครับผมเรียกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถทำให้เราลดเวลาได้กว่าประมาณเป็นครึ่งนึงเลยใช่ไหมครับครับเกินครึ่งครับครับผมอย่างนี้ผมเรียนถามอย่างนี้ได้ไหมครับณตอนที่จะนำเข้ามาใช้อย่างนี้ครับไม่ทราบคุณทองมาได้มีการศึกษาหรือมีการวิเคราะห์อะไรมากไหมครับผมเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็ได้ศึกษาฮะเพราะว่าจริงๆ Tunnel Form เนี่ยครับในอดีตก็เคยใช้ในการก่อสร้างโรงแรมแชงกรีล่าครับก็เป็นเทคโนโลยีใช้เหมาะกับการก่อสร้างโรงแรมนะครับเพียงในตัวเทคโนโลยีมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าในการใช้เทคโนโลยีอันนี้จะต้องมีจำนวนบ้านมากพอเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำมันถึงจะคุ้มค่าอ๋อครับแล้วก็ในปัจจุบันด้วย Tunnel Form เราพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราปัจจุบันงานก่อสร้างบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถล่นเวลาเหลือ15วันได้ครับเหลือเดือนครึ่งนั่นเองในปัจจุบันครับส่วนหนึ่งก็ยัง90วันอยู่แต่ประมาณเกือบ 40% ที่พัฒนาลงมาเหลือ45วันเองครับครับอันนี้ก็มีอันนี้ใช้กับเทคโนโลยี Tunnel Form ใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮาส์เป็นส่วนใหญ่ครับเรายังมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็น Precast ครับผมเป็นระบบก่อสร้างบ้านเนี่ยกลุ่มบ้านเดี่ยวครับนะฮะหรือคอนโดเราใช้เทคโนโลยี Precast ก็คือเรามีโรงงานที่ลำลูกกาเนี่ยบริษัทลงทุนในค่าเครื่องจักรประมาณ600กว่าล้านโอ้โหครับลงทุนตัวที่ดินและอื่นๆเนี่ยรวมกันประมาณ 1,000 ล้านเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถผลิตชิ้นส่วนผนังบ้านครับเป็นพีคาร์ดออกมาได้นะฮะครับผมพีคาร์ดหลักง่ายๆก็คือเป็นหลักเป็นชิ้นผนังบ้านเนี่ยหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กครับแล้วก็นำชิ้นส่วนเนี่ยเมื่อกี้ Tunnel Form เนี่ยเราก่อสร้างณจุดก่อสร้างบ้านครับแต่พีคาร์ดเนี่ยเราจะหล่อชิ้นส่วนที่โรงงานแล้วค่อยขนส่งชิ้นส่วนไปที่หน่วยงานก่อสร้างครับถ้าตัว Tunnel Form ก็ก่อสร้างณจุดก่อสร้างบ้านเลยนะไอตัวพีคาร์ดก็เป็นการเตรียมชิ้นงานณโรงงานแล้วก็ขนส่งไปณประกอบณจุดก่อสร้างการประกอบเข้าด้วยกันก็มีจอยนะฮะจอยในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวผนังครับก็ในทางวิศวกรของบริษัทนี่ก็มีการดีไซน์ในจอยเพื่อให้ยึดเข้าด้วยกันนะฮะก็มีเหล็กคือการยึดเข้าด้วยกันอาจจะยึดเข้าด้วยกันด้วยเหล็กตะขอที่มี
่วนก็ใช้เชื่อมเพจให้ยึดเข้าด้วยกันนะครับครับผมครับครับคุณทองมาครับแล้วทีนี้ณนะตอนที่เราเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเนี่ยครับผมคิดว่าคงต้องการผู้เชี่ยวชาญมากไหมครับหรือเราต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะไหมครับอ๋อจริงๆเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในเกี่ยวกับพิการเนี่ยนอกจากวิศวกรในบริษัทแล้วเราก็มีจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เขาเคยอยู่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์มาช่วยงานเรานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือโน้ตฮาวที่มาจากเยอรมนีเพราะไอ้ตัวโรงงานผลิตพิการเนี่ยเป็นโน้ตฮาวในการผลิต คือเราซื้อโน้ตฮาวเครื่องจักรที่เยอรมนีนั่นเองครับผมทางนู้นเขาก็จะส่งคนมาเทรนนิ่งเราอยู่ระยะหนึ่งครับผมครับคุณทองมาครับพอเราทราบมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับนะเรามีการนำเทคโนโลยี2อย่างนะครับทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็ Pcast มาใช้นะครับทีนี้เลยอยากถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าเทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบเดิมๆนะครับกับการที่เรานำทั้ง2เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาประสานเข้าด้วยกันนะครับมันแตกต่างไปเยอะไหมครับอ๋อคือก็ทำให้กระบวนการคือเทคโนโลยี Pcast เนี่ยทำบ้านคุณภาพดีขึ้นกว่าแพลตฟอร์มครับคันแพลตฟอร์มก็ยังต้องตกแต่งด้วยวัสดุเก็บผิวปูนนะฮะแต่พีคาร์ดนี่คือผิวงานนี่ก็จะเรียบจากโรงงานเลยนะเมื่อประกอบเข้าด้วยกันครับความเรียบร้อยของพีคาร์ดก็จะสูงกว่าแต่อันนี้พีคาร์ดก็จะใช้กับกลุ่มบ้านเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วในด้านในประเด็นของด้านความแข็งแรงหรือทนทานล่ะครับอ๋อความแข็งแรงเนี่ยนะฮะล่าสุดเราก็ให้อาจารย์เอทีครับทดสอบการประกอบพิคาร์ดของเราเนี่ยนะครับในจอยวิธีการทั้งจอยต่างๆครับนะฮะแล้ววิธียึดเข้าด้วยกันนะฮะคือสมมติว่าบ้านเราอยู่แถวกรุงเทพปทุมธานีครับสมุทรสาครหรืออะไรเนี่ยนะฮะนครปฐมครับสมุทรปราการเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่กาญจนบุรีใช่ครับแนวตะนาวสีเนี่ยประมาณ7ลิตรครับบ้านที่เราอยู่นะที่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ยังจะไม่เป็นไรครับผมครับครับผมทีนี้แล้วด้วยเทคโนโลยี Pcast เนี่ยครับที่เรานำมาใช้ร่วมกับ Tunnel Form เนี่ยแน่นอนก็น่าจะทำให้ส่งผลต่อความสวยงามที่มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับคือความเรียบร้อยหรือความเนบของผิวผนังเนี่ยก็จะเรียบร้อยกว่าเพราะปัจจุบันจะหาช่างฝีมือในการฉาบปูนให้เรียบเนี่ยก็หาได้ยากครับผมอันนี้ก็จะดูเรียบร้อยกว่าการใช้ช่างฝีมือแรงงานในการฉาบปูนเนื่องจากชิ้นงานเนี่ยมีระบบเครื่องจักรปรับเรียบมาจากโรงงานความเรียบร้อยของชิ้นงานก็จะสูงกว่ามากครับครับผมคุณทองมาครับเรื่องนี้อย่างตัวอย่างอาคารที่พักอาศัยแล้วครับที่มีการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีทั้งสองอย่างเนี่ยครับคือเป็นทั้งหมดของโครงการของทางบริษัทพฤกษาเลยหรือเปล่าครับบริษัทเนี่ยก็จะใช้พีคาร์ดในกลุ่มบ้านเดี่ยวครับใช้ทันเนลฟอร์มในกลุ่มทาวน์เฮาส์ครับแล้วก็ในกลุ่มทาวน์เฮาส์ก็ใช้ทันเนลฟอร์มกับพีคาร์ดผสมกันครับส่วนในกลุ่มคอนโดเนี่ยเราใช้พีคาร์ดมาช่วยในผนังบางส่วนแล้วก็ช่วยในงานตกแต่งฟาซาดหรือหน้ากากของคอนโดนั่นเองครับผมครั บ, ค, รบคุณทองมาครับเรียนมาถึงประเด็นตรงนี้ประเทศเราฝนตกค่อนข้างเยอะนะครั บทีนี้แล้วการที่เรานำผนังหรือแม้อะไรที่มันสำเร็จรูปมาต่อกันเนี่ยครั บมันจะมีปัญหาเรื่องรั่วซึมของรอยต่ออะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับไอตัวรอยต่อเนี่ยนะฮะครับก็มีช่องว่างระหว่างรอยต่อเนี่ยเราใช้ตัวเกาติ้งซีเมนต์เนี่ยนะฮะในการเกาลงไปครับก็เป็นพวกวัสดุนอนชิ้นเกาเนี่ยเกาลงไปอันนี้หนึ่งนะฮะอันที่สองรอยต่อจอยรอยต่อเนี่ยเราใช้ซิลิโคนครับนะฮะอุดด้วยซิลิโคนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เพื่อกันน้ำฝนสาดครับและนอกจากนี้เนี่ยชิ้นพีคาร์ดก็จะในแนวดิ่งก็มีรางลิ้นครับมีรางลิ้นเมื่อฝนตกเนี่ยหรือฝนสาดเนี่ยน้ำจะไม่เข้าไปในบ้านครับคือหมายถึงว่าเขาดีไซน์จอยรางลิ้นเนี่ยครับคือเวลามีฝนตกหรือรับน้ำเนี่ยน้ำฝนก็จะออกข้างนอกไม่ย้อยเข้าข้างในครับคือเหมือนจะเป็นดีไซน์เพื่อให้น้ำไม่เข้าข้างในบ้านครับผมเมื่อโดนฝนสาดนั่นเอง
ครับซึ่งผมคิดว่ากว่าที่จะได้เทคโนโลยีสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งรูปแบบการกระทำต่างๆที่คุณทองมาเล่ามาสักครู่เนี่ยผมคิดว่าคงใช้เวลาศึกษานานมากนะครับหรือประยุกต์ปรับปรุงใช่ไหมครับครับใช่ฮะบริษัทก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับ continuous process improvement ครับในเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่เราประสบครับผมนะฮะครับเพราะจริงอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ฟังครับว่าทางบริษัทพฤกษานี่แทบจะเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่นำเทคโนโลยีการก่อสร้างทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะครับมาใช้ในประเทศนะครับดังนั้นการที่จะนำของใหม่แล้วมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์และพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับครับผมครับผมอีกประเด็นนึงครับคุณทองมาครับและนี้ในกรณีอย่างผมเนี่ยครับถ้าผมซื้อบ้านดังกล่าวเนี่ยนะครับนะที่มีการนำเทคโนโลยีทั้ง2อย่างมาใช้เนี่ยผมอยากจะต่อเติมขึ้นมาล่ะครับมันเป็นไปได้ไหมครับหรือจะมีปัญหาไหมครับต่อเติมนี่จริงๆโดยทั่วไปก็ต่อเติมได้อยู่มันปกติอยู่แล้วนะฮะคือไม่ว่าเราจะต่อเติมหลังบ้านหรือข้างบ้านนะฮะคือเราก็สามารถต่อเติมโดยในส่วนที่ต่อเติมเราในขั้นแรกเราก็ต้องตอกเข็มลงไปครับนะฮะอาจจะเป็นเข็มสั้นหรือเข็มยาวก็แล้วแต่ถ้าเป็นเข็มยาวได้ก็ยิ่งดีนะฮะเมื่อมีเข็มแล้วเราก็ยึดด้วยขาดครับเรายึดขาดเข้าด้วยกันนะฮะในผนังที่ต่อเติมก็อาจจะก่ออิฐฉาบปูนเป็นเสาระบบเสาคานครับก็มาชนที่ผนังและทำผนังบ้านที่เป็นพิฆาตได้ครับก็เพียงแค่ในจอยจอยก็ทำจอยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออาจจะรอยต่อที่มาทาติดกันก็อาจจะซีลด้วยซิลิโคนครับเพราะซิลิโคนจะเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้อ๋อครับผมเมื่ออาคารเดิมกับอาคารใหม่เนี่ยมีการไหวตัวเล็กน้อยครับซิลิโคนก็ยังยึดกันอยู่นะครับหรืออาจจะใช้ระบบรังลิ้นช่วยอีกส่วนหนึ่งก็ได้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำรั่วซึมได้อ๋อครับผมครับดังนั้นถ้าฟังมาถึงตรงนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมบ้านนี่ก็ไม่น่าจะเป็นข้อจำกัดลูกค้าปรึกษาถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านเดี่ยวส่วนหนึ่งเขาก็ต่อเติมครับก็เขาก็มีวิธีต่อเติมได้โดยไม่มีปัญหาอ๋อครับจริงๆหลักการต่อเติมก็เหมือนกับเสาบ้านเสาคานก่อฉาบปูนครับทั่วไปนะฮะครับผมดังนั้นประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับท่านผู้ฟังนะฮะถ้าดังนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แน่นอนครับไม่ได้มีข้อจำกัดในด้านการต่อเติมหลังจากนั้นนะครับครับคุณทองมาครับอีกประเด็นนึงครับที่นี้ถ้าจะให้ทางคุณทองมาลองสรุปดูดีครับว่าเผื่อว่าถ้าผู้ประกอบการรายอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นทางวิศวกรผู้คุมโครงการต่างๆเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งสองตัวเนี่ยครับอยากจะให้ลองสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของมันสักนิดนึงครับคือประโยชน์นะครับคือทั้งสองตัวเนี่ยทำให้สร้างบ้านได้เร็วแล้วก็ลดแรงงานนะครับข้อเสียก็คือมันจะต้องมีจำนวนบ้านมากพอสมควรถึงจะคุ้มการลงทุนนะเช่น Tunnel Fall เนี่ยก็จะต้องมีบ้านที่ใช้ซ้ำกันประมาณสัก200หลังถ้าเป็นพีคาร์ก็จะต้องมีบ้านจำนวนมากพอสมควรถึงจะคุ้มในด้านค่าโมงครับหรือค่าแบบที่ใช้งานนะครับแต่ว่าในด้านฟาร์มข้อดีของมันคือคุณภาพงานครับนะฮะคุณภาพของผิวเนี่ยก็จะเรียบนะฮะครับผมแล้วอีกด้านหนึ่งคือผนังพีคาร์เนี่ยมีความทึบเสียงอ๋อเหรอครับแล้วก็ทนการไฟไหม้เนี่ยได้เป็น2เท่าครึ่งของผนังก่อฉาบปูนอืมครับนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้การก่อสร้างได้รวดเร็วครับแล้วก็ลดส่วนคอสที่เกิดจากโอเวอร์เฮดในการบริหารจัดการเนี่ยลดทำให้ต้นทุนโดยรวมแล้วก็ยังดีกว่าผนังก่อฉาบปูนนั่นเองเพราะระยะเวลามันสามารถสั้นกว่านะครับครับซึ่งแน่นอนเราสามารถที่จะเพิ่มรอบในการก่อสร้างได้ถูกไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็น่าจะลดต้นทุนด้วยในการก่อสร้างใช่ครับครับผมครับคุณทองมาครับจริงๆฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นบริษัทตั้งแต่ปี2536ปัจจุบัน2552และแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นทางด้านบ้านพฤกษาหรือบริษัทพฤกษานี่เป็นหนึ่งในผู้นำของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเลยครับเดี๋ยวต้องเรียนถามว่านโยบายในการบริหารงานของทางคุณทองมาเนี่ยครับกับทางบริษัทเนี่ยไม่ทราบเป็นลักษณะไหนบ้างครับอ๋อเราบริหารงานเนี่ยครับคือการบริหารงานก็จะต้องบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ครับคือปัจจุบันก็บริหารงานเป็น SBU เป็นหน่วยธุรกิจย่อยนะฮะคือในหน่วยธุรกิจย่อยเนี่ยก็มีทั้งการขายการตลาดและการบริหารงานก่อสร้างครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้การก่อสร้างบ้านได้เร็วครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทสามารถพัฒนาจนกระทั่งสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ในเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะครับครับแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ในเดือนครึ่งเช่นกันครับผมอันนี้ก็งานโครงการทั้งหมดประมาณ80กว่าโครงการเนี่ยถ้าประมาณสัก 30% สามารถอยู่ในเวลาตามที่กล่าวมาคือครับเหลือเดือนครึ่งนะฮะก็ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงครับเมื่อบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถลดคอสในเรื่องของการบริหารจัดการลงซึ่งคอสที่ลดลงเนี่ยก็เป็นราคาบ้านที่ลดลงให้กับลูกค้านะอ๋อครับผมแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งบริษัทก็มีการปรับปรุงในกระบวนธุรกิจอย่างต่อเนื่องครับนะฮะหรือเขาเรียกเป็น continuous process improvement ครับอย่างต่อเนื่องนะฮะในระบบการก่อสร้างบ้านของปัจจุบันของบริษัทส่วนหนึ่งก็เป็นจุดๆนอกดาวไปแล้วนะครับคือทำให้เป็นชิ้นงานที่สำเร็จจากภายนอกเอามาประกอบเข้าด้วยกันครับเช่นบันไดเช่นประตูหน้าต่างอ๋อครับเช่นอ่างล้างหน้าก็เป็นชุดที่ประกอบเสร็จมาจากภายนอกหรือแม้แต่ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำสำเร็จรูปครับทั้งลูกเนี่ยยกมาวางเข้ามาครับนะอันนี้ก็พัฒนาไปเป็นระบบกึ่งน็อกดาวน์แต่ความแข็งแรงก็ยังเหมือนเดิมครับจริงๆความแข็งแรงก็อาจจะนับได้ว่าแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะการพัฒนาเป็นระบบน็อกดาวน์แปลว่าเรามีการควบคุมคุณภาพดียิ่งกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะทำให้การสร้างบ้านได้เร็วแล้วก็ลดต้นทุนลดคอสส่วนหนึ่งให้กับลูกค้าด้วยครับในขณะเดียวกันคุณภาพบ้านก็จะมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นฟังมาถึงตรงนี้นี่ผมยังค่อนข้างทึ่งเลยนะครับคุณทองมาครับเพราะว่าด้วยเวลา1เดือนครึ่งนะครับกับการสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์หรือแม้กระทั่งบ้านเดี่ยวนี่นับว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วมากครับปีนี้เราก็เลยจะส่งบ้านบ้านเนี่ยครับทั้งทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวคอนโดรวมกันเนี่ยประมาณ 11,000 ยูนิตโอ้โหก็เรียกว่าสูงสุดในประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าเป็นผู้นำครับผมนะครับหนึ่งในผู้นำนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนะครับคุณทองมาครับโหเวลาเดินมาด้วยความรวดเร็วมากนะครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับอยากให้ทางคุณทองมาฝากอะไรนิดหน่อยถึงท่านผู้ฟังครับผมหรือแม้ทั้งฝากถึงทางนิสิตเก่าทางวิศวะจุฬาของเราครับผมครับก็ในเรื่องของบ้านเนี่ยนะฮะครับคือนอกจากบริษัทเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะฮะคือการไม่ว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับถ้าธุรกิจที่เราทำมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพดีขึ้นครับทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านความสวยงามทั้งด้านความน่าอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมโครงการหรือปรับปรุงกระบวนธุรกิจนะฮะหรือในด้านของใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยครับก็จะทำให้สิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยตกไปถึงลูกค้านะครับก็คือสามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดีขึ้นครับเมื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนั่นเองครับผมอันนี้มันก็จะเป็นห่วงโซ่เกี่ยวเนื่องกันไปครับเพราะฉะนั้นในแนวทางไม่ว่าแนวทางทำนองเดียวกันไม่ว่าเราจะใช้กับธุรกิจอื่นๆอะไรก็ตามครับนะฮะตราบใดที่เรามุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้าลูกค้าก็จะเข้ามาอุดหนุนในธุรกิจเราเองครับเมื่ออุดหนุนธุรกิจเราธุรกิจก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมเป็นห่วงโซ่กันไปครับผมอันนี้ก็จะทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับครับผมท่านผู้ฟังครับเราได้พูดคุยกับทางคุณทองมาถึงณตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้อย่างหนึ่งครับผมกับการที่ธุรกิจ
หรือแม้กระทั่งวิศวกรคนไทยนะครับท่านหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะด้านหนึ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคือพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อย่าลืมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับถ้าเราพัฒนาเราทันโลกทันเทคโนโลยีนะครับแน่นอนครับเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับคนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลกได้ครับครับผมคุณทองมาครับวันนี้ทางรายการพูดจาภาษาช่างนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรครับคุณทองมาวิจิตพงพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับครับครับที่ท่านสละเวลามาพูดจากับเราในเช้าๆวันอาทิตย์วันนี้ครับขอบคุณครับคุณทองมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ฟังครับผมถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับสามารถส่งมาได้นะครับอีเมลครับที่ engineeringtalk2009@gmail.com นะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับโครงการเปิดโลกลานเกียร์นะครับคณะวิศวะจุฬาครับจัดอบรมครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานจากมหาวิทยาลัยสุอุตสาหกรรมครับผมโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.พงศธรจรัญญากรนะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับแน่นอนครับฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในวันเสาร์ที่24ตุลานะครับเวลา 9:00 นถึงเวลา 12:00 นนะครับที่ห้อง209ตึก3ครับนะครับเรามาพบกับโครงการดีๆครับเปิดโลกลานเกียร์จากคณะวิศวะได้นะครับครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมดร.พิสุทธิ์พิมพ์นกุลนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันนะครับและเป็นแฟนประจำกันนะครับแล้วก็ขอให้เช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่มีความสุขทั้งครอบครัวนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิ้นลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังดินดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเคารพต่าง